ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเย็นเย็นของวันหยุดเช่นนี้นะคะคุณแม่มีเวลาที่จะได้ตรวจงานเพราะว่าคณะทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้หยุดเลยค่ะเราเชื่อว่าความสำเร็จของพวกเราทุกคนเป็นความสุขของโลกใบนี้เขาเพิ่งเลิกงานเมื่อสักครู่นี้เองตอน6โมงเย็นคุณแม่เลยขอใช้พื้นที่ที่สมาชิกในชุมชนของเราช่วยกันทำช่วยกันสร้างออกมาเป็นแบ็กกราวด์ของการทำงานให้ธรรมะในวันนี้นะคะถ้าเรามองไปไกลๆเราจะมองเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราตั้งไว้เป็นเซ็นเตอร์ของวงเวียนชีวิตนะคะบริเวณที่คุณแม่ยืนอยู่นี้เป็นบริเวณของศาลาหัวใจโพธิสัตว์ที่ทำงานประกอบกันระหว่างไม้ไผ่เหล็กแล้วก็หลังคาที่เป็นจากถ้ามองให้โดยรอบเลยเราจะเห็นว่าในฝั่งด้านซ้ายที่เห็นพระอริยธาราองค์เล็กกับด้านขวาที่พระพักของพระองค์มองมาที่เราด้วยสายพระเนตรที่มีความเมตตานะคะลองมองไปเห็นสถูปมนและพระองค์ก็มีรอยแย้มโอดที่ให้กำลังใจพวกเราท่านดูสิครับว่าถ้าใครนั่งอยู่ที่ศาลาตรงนี้จะเห็นอะไรบ้างสนามเด็กเล่นที่เป็นมินิเธียเตอร์กำลังถูกก่อขึ้นนะคะเด็กๆหลายคนรอคอยที่จะมุดผ่านบริเวณที่เป็นทางเข้าซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเล่าให้ฟังว่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้เงาของธงมนต์พระอริยธาราที่อยู่ในน้ำที่เรามองเห็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของความงดงามเรามองทุกอย่างเป็นความงดงามเป็นความสุขของคนในโลกนี้เป็นความสำเร็จของพวกเราที่ช่วยกันทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วันนะคะและเหลือเวลาอีก2วันเราจะมีความสุขร่วมกันในวันวิสาขบูชาถ้ามองขึ้นไปจริงๆคุณแม่จะเห็นพระจันทร์แล้วค่ะพระจันทร์เต็มดวงมันเริ่มมองเห็นเร็วมากเลยค่ะทุกอย่างเห็นพระจันทร์ไหมคะค่ะอ๋อมองเห็นสำหรับคุณแม่แต่ว่ามองไม่เห็นสำหรับกล้องค่ะอาจถ้าอย่างนั้นมาดูในสิ่งที่เห็นเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ให้เห็นเลยค่ะว่าคุณแม่เนี่ยเดินอยู่ด้านบนของศาลาที่มองไปเราเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เห็นน้ำเห็นเส้นทางของสายน้ำซึ่งยังไม่เสร็จเห็นภูเขาที่ขยายขึ้นและแน่นอนเลยถ้าใครมองเข้าไปในท่อก็จะเห็นเด็กๆค่ะอันนั้นเป็นท่อของคนแค่นะคะคนแค่ที่จะแบบเดินออกมาจากชุมชนคนหลังเขาแล้วก็มอดท่อออกมาเจอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์การทำงานอย่างหนักของพวกเรามีความสุขแล้ววันนี้ก็มีผู้คนมากมายที่มาเยี่ยมคุณแม่นะคะถือเป็นวันการเดินทางของวันอาทิตย์ที่หลายคนทราบว่าคุณแม่อยู่ที่นี่และก็มาเยี่ยมมาถวายอาหารมาให้กำลังใจมาเยี่ยมเยียนนะคะท่านได้เห็นการทำงานที่คุณแม่ได้มีโอกาสนำเสนอในธรรมะสวัสดีไลฟ์แล้วเราก็จะเห็นว่าการมีโควิด-19ที่ทำให้เกิดการหยุดการทำงานแบบที่เคยเป็นแล้วหาวิธีการทำงานใหม่เป็นนิวที่แบบชีวิตมันใหม่อะถ้าชีวิตมันใหม่เพราะว่าความเคยชินเก่าๆมันหายไปใจของเราซึ่งมีโอกาสที่จะได้มองเห็นชีวิตในปัจจุบันขณะที่เราดีไซน์ชีวิตของเรา
อีกครั้งหนึ่งบริเวณนี้เมื่อเช้านี่เรายังเห็นเด็กๆ เดินไม่ได้เลยเขาจะมาเขย่งปลายเท้าเนี่ยเรายังไม่มีตะแกรงให้เขาทำเลยแต่10กว่าชั่วโมงผ่านไปคุณแม่เดินได้และเนี่ยค่ะคืออัศจรรย์ของเด็กๆเป็นการเดินที่ให้ความเคารพคนที่ทำงานคนที่ทำงานกลับบ้านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณแม่บอกเขาว่าขอบใจที่เขาทำให้พวกเรามีเส้นทางหรือมีก้าวย่างที่เราจะก้าวไปด้วยหัวใจของเราที่มีความสุขกับความสำเร็จของคนทุกคนท่านมองดูสิคะไม้ไผ่เหล็กศาลาที่วันวิสาขบูชาคุณแม่ขอเชิญชวนเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีหรือว่าใครที่มาฝังตัวกับเราแล้วจะได้มีโอกาสใช้สถานที่ตรงนี้ทำการปฏิบัติบูชาเป็นไปเพื่อการขัดเกลาจิตใจของเราอยู่กับความเรียบง่ายพอได้ยินเสียงขับคุณแม่ก็มองไปเลยแม่ชีตะวันเอารถไปอีกแล้วตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะระวังเดินให้ดีแม่ชีตะวันเอารถออกไปเอาน้ำซึ่งต้นไม้กำลังรอคอยเขาอยู่วันนี้ฝนไม่ได้ตกแต่วันนี้มีลมมีพระอาทิตย์มีน้ำใจมีผู้คนที่ไปมาหาสู่ที่ทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นค่ะสวยงามไหมคะมองแล้วเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งไม้กระบอกสองอันที่มากิ้งอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสนทนาได้ค่ะเป็นที่นั่งของเด็กๆที่จะได้มีโอกาสพูดคุยสนทนาและสามารถที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราไม่ว่าโลกจะยากและวุ่นวายขนาดไหนใจของผู้คนที่ไม่ยอมจำนนก็ทำให้เกิดความสำเร็จได้เสมอเลยค่ะความสำเร็จจากการใช้ชีวิตที่ไม่ยอมจำนนมันเป็นความสำเร็จที่เป็นความสุขเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าไม่ยอมจำนนกับความเหนื่อยมันต้องเป็นความสุขนะคะก้อนหินที่เรากำลังมองเห็นที่อยู่รายรอบต้นบาวบาบตรงนี้เป็นหินที่เพิ่งยกลงวันนี้เองค่ะเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณแม่ไปเพื่อที่จะคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นธุรกิจหินมอสเนี่ยค่ะเพราะเราทำให้เขาร่ำรวยได้จากการขายมอสกับสวนมอสที่พวกเราใช้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็เราอยากอยู่กับความชุ่มชื้นแล้วมีโอทรีก็คือโอโซนเนี่ยนะคะเราต้องสร้างมันขึ้นมาการสร้างมันขึ้นมาก็คือการหาชีวิตที่อยู่กับหินมอสที่มันจะอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะเขาก็มีน้ำใจเอาหินแม่น้ำหินที่มีลักษณะของการอุ้มน้ำเนี่ยค่ะมาให้เราเพื่อที่จะสร้างเป็นสวนมอสการที่เราได้เดินอยู่ในผลงานของพี่น้องของเราในสระใจดีเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วไม่ใช่เป็นการเดินตรวจงานนะคะแต่เป็นการเดินอย่างชื่นชมในสิ่งที่เขาทำว่าเพราะเขารักเราความรักมันทำให้เราเดินไปถึงกันนะคะใครรักใครก็จะไปหาคนนั้นวันนี้พี่ปูเอาปุ๋ยอินทรีย์นะคะจากกาญจนบุรีนะพี่ปูมาเอาปุ๋ยมาให้คุณแม่เอาขนมมาถวายคุณแม่แล้วก็มาเล่าคุณแม่ฟังว่าคุณแม่ครับผมอยากช่วยคนที่กำลังตกงานหรือว่างงานแล้วก็ให้คุณแม่ดู Facebook ของพี่ปูโดยพี่ปูบอกว่า
ถ้าใครนะมีพ่อแม่หรือพ่อลูกหรือแม่ลูกหรือพ่อแม่ลูกลูกก็มีโรงเรียนให้อยู่พ่อแม่ลูกมีบ้านให้อยู่มีงานให้ทําเขามีการทํางานโดยการสร้างกรงไก่มีกรงไก่มีสร้างไก่สร้างเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงก็พ่อพี่ปูเป็นต้องใช้คําว่าออร์แกนิกแลนด์น่ะติดต่อเข้าไปเลยลองเข้าไปเลยนะคะก็พี่ปูออร์แกนิกแลนด์ที่จังหวัดกาญจนบุรีถ้าใครที่ไม่มีงานทําไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่ชีวิตลำบากพี่ปูช่วยได้เป็นหลายสิบครอบครัวค่ะวันนี้พี่ปูมาหาคุณแม่แล้วก็บอกว่าให้พวกเราช่วยกันใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยอย่างที่ตัวเองช่วยได้และมีความสุขที่จะช่วยคุณแม่ช่วยได้แบบที่คุณแม่มีความสุขเป็นความสำเร็จของคนทุกคนที่อยู่รายรอบพี่ปูก็ฝากไว้ตอนนี้ถ้ามีใครที่กำลังจิตใจไม่ดีอยากหาเพื่อนคุยลองดูเราอาจจะเห็นความสำเร็จร่วมกันจริงๆนะคะนอกจากจะมีพี่ปูจากออร์แกนิกแลนด์ที่มาเยี่ยมคุณแม่แล้ววันนี้มีหลายคนที่เป็นแฟนคลับของ Facebook น่ารักมากเลยมากันบางคนมาจากใกล้ๆเราเนี่ยนะคะแล้วก็ดูทุกวันคนที่ดู Facebook ในการทำงานของคุณแม่เนี่ยคุณแม่รู้สึกนับถือไม่ว่าเราจะร้องขออะไรนะคนละบาท2บาทมากันด้วยน้ำใจวันนี้คุณแม่ทำงานตั้งแต่เช้าเนี่ยหลายเวทีเลยค่ะทำงานกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องความห่วงใยกลุ่มความห่วงใยที่ชวนกลุ่ม CEO มาเหมือนเมื่อตอนที่เราทำธรรมะสวัสดีไลฟ์อันนั้นเรื่องจริงนะคะเรามีมากกว่า40องค์กรที่ทุกคนพยายามที่จะหาทางออกมีหัวใจโพธิสัตว์มากมายที่พยายามจะฉุดช่วยเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้นิ่งดูดายอย่าได้นิ่งเฉยอย่าได้ยอมจำนนแต่ออกมาเรียนรู้และยอมรับกับความจริงในอ้อมกอดของหุบเขาโพธิสัตว์กับสิ่งที่พวกเราเห็นและเป็นอยู่นี้มันคือความสุขของคนทั้งโลกค่ะมันเป็นความสำเร็จของพวกเราในแต่ละวันและมันก็เป็นความสุขของคนในโลกนี้วันนี้มีผู้ที่ร่วมนะคะร่วมแรงร่วมใจร่วมสติปัญญาแล้วก็มีการมาร่วมบุญมาร่วมบุญถึงที่เลยนะคะอันนี้เป็นแฟนคลับจริงๆนี่ตอนนี้คงยังไม่ถึงกรุงเทพพาอาม้ามาเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็พาอาม้ามาอธิษฐานจิตมีลูกชายมีหลานแล้วก็มีแฟนคลับของคุณแม่ชื่ออะไรนะจ๊ะโอลองคำเสนาคุณปานีคำเจริญค่ะที่จริงคุณสามีเนี่ยนะคะมีความตั้งใจแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังว่าเมื่อโควิดเนี่ยภรรยาก็ดูสื่อธรรมะของคุณแม่จนสามีก็ดูด้วยตอนนี้ดูกันทั้งบ้านเลยแล้วก็มีความเจริญขึ้นไม่ยอมย่อท้อนะคะแล้วก็มีความรุ่งเรืองคือถ้าถามจริงๆแล้วคนที่ไม่ยอมย่อท้อเนี่ยไม่มีตกต่ำมันอาจจะมีชีวิตที่สะดุดที่ช็อตไปบ้างแต่ว่ามันมีความเข้มแข็งรุ่งคือใจมันเข้มแข็งอ่ะมันต้องรุ่งเรืองอ่ะมันต้องก้าวหน้านะคะก็มาร่วมหล่อพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์หลายคนส่งปัจจัยเข้ามาในอินบ็อกซ์ซาบซึ้งตกใจว่าโหทำไมท่านส่งกันมามากมายใจ
จากคนละเล็กคนละน้อยเหมือนหยดน้ำที่เรากำลังทำมันเต็มแล้วมันไหลล้นออกไปก็จะขอให้แม่ชีโอช่วยประกาศเพื่อเป็นการแสดงความมุทิตาจิตของคุณแม่คือขอบพระคุณชื่นชมในการเสียสละและอนุโมทนานะคะก็ทุกคนก็อยากร่วมบุญในวันวิสาขบูชานี้ก็ทยอยกันมาเลยเชิญโอ้อ่านดังหน่อยได้ไหมลูกได้เจ้าค่ะจากคุณจันทนานะเจ้าค่ะต้นเบาบับ1ต้น 5,000 บาทสาธุค่ะคุณมาดามสุขเพื่อนๆและญาติๆต้นเบาบับ1ต้น 5,800 บาทสาธุค่ะคุณอภิสราต้นเบาบับ1ต้น 5,000 บาทเจ้าค่ะที่เหลือเป็นร่วมบุญต้นไม้นะคะคุณวินิตา 1,000 บาทเจ้าค่ะคุณสิริลักษณ์200คุณอนันดา200คุณกัญญาภักษ์300คุณสุภาษา200บาทค่ะคุณทิพย์การ179บาทคุณช่อมาศ100บาทคุณบุญนิกาและครอบครัว100บาทคุณสวนิช200บาทคุณสุภานี300บาทคุณสุภาลักษ์500บาทและคุณฝนพลอย200บาทเจ้าค่ะแล้วก็มีครอบครัวของชลสิทธิ์เทรดดิ้ง10กิโลหล่อพระอรยตารามหาโพธิสัตว์จากคุณสากลคำเสนาและคุณปราณีเจ้าค่ะแล้วก็อีก1กิโลเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณวัชรินและคุณสุธาทิพย์หล่อพระอรยตารา1กิโลเจ้าค่ะจ้ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ต้องบอกว่าฟังเนี่ยคุณแม่ซาบซึ้งในฐานะของคนเป็นผู้รับที่จะต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีตอนที่อาม่าอธิษฐานจิตเนี่ยคุณแม่ก็ถามว่าอาม่าอาม่าปรารถนาอะไรขอให้สุขภาพแข็งแรงอาม่าทำบุญเนี่ยสำหรับของตัวเองเนี่ย10กิโลเลยผู้หญิงแก่ๆคนนั้นแล้วก็พูดว่าต้องให้ลูกทุกคนทำเดี๋ยววันวิสาขะจะมาทำอีก50กิโลพ่อมีลูก5คนนะสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันทำให้คุณแม่ตัวตนเล็กลงเลยคนละ50บาทคนละ100บาทหรือจะเป็นคนละหลายหลายบาทมารวมกันมันเป็นน้ำที่จะเต็มแล้วล้นออกไปหน้าที่ของคุณแม่คือทำให้มันล้นออกไปเราจะเป็นน้ำบ่อตื้นแล้วทุกอย่างที่มันไหลมามันจะล้นออกไปสู่ผู้อื่นคุณแม่มองสิ่งนี้เนี่ยด้วยความซื่อสัตย์ว่าเราต้องเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีคือเป็นบุคคลที่รับมาแล้วส่งผ่านไปเป็นประโยชน์และความสุขของมหาชนจึงรู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณเหมือนพวกเราก็อั้นกันอยู่นะพอเรามาได้เราก็มาร่วมบุญกันใหญ่เลยพี่ติ่งยังบอกคุณแม่เลยว่าคุณแม่ถ้าต้นเบาบาปที่เป็นต้นใหญ่8ต้นยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวหนูเหมาหรือต้นเบาบาปที่เราเตรียมไว้อีก15ต้นที่เราปลูกมาแล้ว100กว่าต้นนะคะเราปลูกทั้งหมด125ที่เห็นต้นไม้นะคะเห็นต้นเบาบาปกับต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังไหมคะนั่นแหละค่ะมานั่งรออยู่แล้วคือมารออยู่แล้วว่าเขาจะได้อยู่ในภูเขาที่มีน้ำตกมีที่มุดออกมาเฮ้ยว่าแล้วเราไปมุดกันหน่อยเอาไหมอยากรู้ไหมว่ามุดเส้นทางนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวมานี่เลยค่ะแม่คนแค่ที่เป็นแม่ชีน้อยของคุณยายเนี่ยไปมุดมาแล้วคนที่เป็นร้านขายท่อน้ำทิ้งนะคะเมื่อมาส่งบอกว่าเขาเห็นแล้วว่าท่อน้ำของเขาจะเจริญขึ้นในบ้านของเราแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีสนามเด็กเล่นมีภูเขาเดี๋ยวดินเหล่านี้จะเข้าไปในท่อเดี๋ยวเรามาเข้าทางด้านนี้ให้เห็นก่อนเนี่ยค่ะเราจะเห็นสิ่งที่เป็นภูเขาเนี่ยมาเชื่อมกับตรงนี้เลยนะคะเหมือนภูเขาสองลูกเนี่ยมาเชื่อมกันและตอนที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเส้นทางเดินผ่านถูกไหมคะไอ้เส้นทางเดินผ่านเนี่ยเราก็เชื่อว่าเด็กๆต้องสนุกถ้ามองในฐานะของสายตาเด็กนะคุณแม่มองว่าเด็กก็จะสนุกก็ต่อเมื่อเขาต้องมุดผ่านอะไรลองดูค่ะนี่คือภูเขาให้เห็นก่อนนี่คือภูเขาเป็นดินที่
ยังขาดอีกเท่านี้ค่ะที่จะมุดเข้ามาหมายถึงว่าอ้อมไอ้ท่อนี้ท่อนี้เรากำลังรอสั่งอีกนะคะเพื่อจะให้มันยาวกว่านี้อีกสักนิดลองดูนะคุณแม่จะเป็นเด็กคนหนึ่งอ้าวน้ำหวานน้ำหวานอยู่ไหนลูกน้ำหวานอยู่ตรงนี้หรือเปล่าจ๊ะไปไหนแล้วเมื่อกี้เราแอบดูเขาเนาะน้ำหวานไม่อยู่เสร็จแล้วพี่เบิร์ดถ้าอย่างนั้นคุณแม่มุดเองเลยค่ะฮะน้ำหวานมาลูกมามาคนแคะกับไม้กายสิทธิ์สนุกไหมลูกล้าไหนดูสิหันหน้าไปนี่อ๋ออาบน้ำเสร็จเพิ่งสระผมใช่ไหมไม่คิดสนุกหนูเข้าไปแล้วหนูไปทำอะไรในนั้นไปนั่งเล่นไปนั่งเล่นค่ะเด็กๆมีที่ตรงไหนก็ไปตั้งเล่นนี่อาบน้ำแล้วกินข้าวยังอ่ะลูกกินแล้วกินแล้วอร่อยไหมจ๊ะอร่อยแล้วอาหารอร่อยเพราะมีประโยชน์มีประโยชน์อย่านึกว่ากินกันหลายคนอ่ะหนูลองมุดท่อหน่อยดูสินี่นะคะเด็กๆ เดินได้นะคะเด็กๆ เดินสบายมีพื้นที่อีกเยอะเลยเอาคราวนี้คุณยายลองเดินดูบ้างเดี๋ยวก็รู้ละค่ะว่าท่อน้ำทิ้งธรรมดาเนี่ยแหละเป็นอุโมงค์ให้พวกเราเดินได้จริงๆและเป็นการเดินอย่างมีจังหวะของลมหายใจแห่งสติที่จะทำให้เราก้าวไม่พลาดนะคะเรามีดวงตาของเราที่มีสติปัญญาไว้จ๊ะเอ๋สนุกไหมจ๊ะหนูไม่ต้องก้มเลยหนูมายืนตรงนี้เข้ามายืนนี่แค่นี้ค่ะความสุขของพวกเราทุกคนคือความสำเร็จที่ผู้ใหญ่ทำให้จริงไหมแม่เขามีความสุขไหมจ๊ะมีค่ะมีคิดถึงพ่อหรือยังคิดถึงแล้วพ่ออยู่ที่เสถียรหนึ่งแม่มาอยู่เสถียรสองเดี๋ยวหลังวิสาขบูชาเราก็กลับไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยอิ่มแล้วสิเนี่ยอร่อยละสิ ความสำเร็จของผู้ใหญ่ทุกคนเป็นความสุขของเด็กๆในโลกพี่เบิร์ดสนุกไหมคะทำงานกันจนแบบเหนื่อยเลยสนุกไหมอ่ะแค่สนุกไหมลูกสนุกไหนลองเล่าความสนุกเป็นความสำเร็จของคนที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งเห็นเด็กมุดแล้วคุณแม่ก็ไปมุดแล้วอ่ะเราก็รู้สึกเลยว่าไอ้มินิเทียเตอร์ของเราอีมุดๆเนี่ยมันจะดึงดูดเด็กให้มาสนใจในการเรียนรู้ที่จะไม่ยอมจำนนไม่มีอะไรสบายทุกอย่างตื่นเต้นแต่เป็นความตื่นเต้นอย่างสนุกชีวิตคือการตื่นเต้นจริงไหมค่ะเรามองว่าเด็กๆจะเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยสวนสนุกของเราแล้วก็มินิเทเตอร์ใช่ไหมครับอ่ะยังไงนะลองเล่าสิเบื้องต้นก็อย่างที่คุณแม่สอนนะเราต้องนึกถึงเด็กเป็นโจทย์ตอนนี้เราก็ด้วยความที่เราสะสมความรู้มาในเรื่องเกี่ยวกับพิชาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวเข้าใจเรื่องการจัดการพื้นที่โดยเฉพาะที่เนี่ยพี่ป๊อต้องดังหน่อยเพราะไม่ก็เพราะที่เนี่ยเราเน้นความเป็นธรรมชาติจากคำว่าอาร์ตนะฮะคำว่าแอดเวนเจอร์ริทึมแล้วก็ธรรมชาติเห็นไหมครับพูดภาษาไทยด้วยครับผมแอดเวนเจอร์คือแอดเวนเจอร์ก็คือความท้าทายความที่เราจะต้องตระหนักรู้ว่าเราจะไปทำอะไรนะเราก็ต้องรู้จักป้องกันในสิ่งที่เราเลือกอย่างเช่นวัสดุเนี่ยเราเลือกของที่ชาวบ้านจะบอกธรรมดาแต่เราเอามาใส่โปรแกรมให้สนุกสนานแล้วก็เบิกบานได้กับในสิ่งที่เห็นของยากหรือของหนักแต่เราก็มีกระบวนการจัดสรรให้เขาเชื่อมโยงกับความเป็นจริงเพราะจริงๆที่นี่ผมว่ามันมีเสน่ห์อย่างนึงที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติคือเราทำงานบนโจทย์3อย่างคือต้องปฏิบัติได้ต้องประชุมกันได้และสุดท้ายก็ต้องมีความปฐมของผมก็คือเด็กผมก็เลือก3ปอเนี้ยโดย
รู้สึกว่าวันหนึ่งเราเดินออกมาแล้วเราทำให้3อย่างเนี้ยกับทุกที่แล้วก็มันก็เป็นเหมือนที่คุณแม่บอกว่าโอเคมันก็คือมรดกของทุกคนผมคิดว่าเนี่ยมันคือจุดสำคัญที่เราไม่ได้โจทย์จากใครโจทย์จากฟ้าโจทย์จากสิ่งที่เราเดินทุกวันนี้จนเรากระชับตัวเองน้องก็เรียนรู้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วเด็กๆได้เรียนรู้แน่นอนครับมั่นใจว่าตรงนี้มันเป็นส่วนสำคัญก็เป็นวิธีการคิดนะคะที่จะทำแลนด์สเคปแบบชนิดที่มันมีมีนิ่งที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยหาความสำเร็จได้มันชื่อตอนของเราวันนี้คือความสำเร็จของทุกคนเนี่ยหรือความสำเร็จคือความสุขของคนทุกคนในโลกจริงไหมแคร์มาทำงานที่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยแถมยังต้องซื้อกาแฟให้ยายกินตอนเช้านอนก็กระดานแข็งๆใครไอก็ได้ยินหมดไม่ได้มีอะไรสนุกเลยสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำงานอย่างพวกเราแต่ทำไมเรามีความสุขอ่ะก็จริงๆก็จะเหมือนทุกที่นะคะที่เวลาทำงานก็จะมีทั้งความเหน็ดเหนื่อยอะไรก็ต้องมีกันบ้างอยู่แล้วแต่พอทำงานไปมีนิ่งที่เมื่อกี้คุณยายบอกเนี่ยมันเราคิดว่านอกจากที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็ได้ส่งผ่านไปถึงคนที่ทำงานร่วมกันทั้งพี่ช่างหรือแม้ทั้งคนค่ะหรือว่าคนที่มาเยี่ยมคุณยายได้มาเห็นกันเกิดขึ้นพัฒนาต่างๆเนี่ยมันก็เขาก็มีความสนุกสนานร่วมไปกับเราให้กำลังใจกับเราต่างๆรวมถึงน้องๆแม่ชีนะคะเมื่อน่ารักมากค่ะแม่ชีเหนื่อยมากค่ะแต่มีความเมื่อปฏิบัติความสุขเนาะค่ะเมื่อช่วยคุณยายทำงานแล้วบางช่วงเขาก็ได้แวะมาดูเราว่าเราทำรายการมาร่วมสนุกสนานกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการส่งกำลังใจงส่งความสนุกสนานซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะด้วยแล้วก็เห็นพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็คือจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแต่เราเห็นเขามาอยู่ร่วมกันเด็กนั่งอยู่ท่อนึงพี่ช่างนั่งอยู่ตรงท่อนึงก็คือหลบต้องการพักผ่อนแล้วก็เห็นคำว่าหลบผมคือหลบแดดแดดหลบแดดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลือกที่จะใช้ในที่เดียวกันผมว่านี่คือเป็นเราออกแบบพื้นที่เราจัดการพื้นที่ความสุขครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเลยว่ายังไม่เสร็จแต่เขาใช้แล้วนั่นไงรางวัลมีแล้วน่ะฟ้าสวยเขาเอากล้องไปส่องฟ้าเนี่ยเราต้องขยับมองหน่อยเห็นไหมคะความสุขมีทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกการที่เราได้เห็นว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันมนุษย์ทั้งผองเป็นสุขทุกข์เป็นสากลเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยอ่ะพี่หามาอย่างนี้มันจะได้มีฟ้าอยู่ข้างหลังเราเพราะเรายืนผิดตำแหน่งนะก็เอาเป็นว่าถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นมารดาของทุกสรรพสิ่งเป็นมารดาที่จะนำความสำเร็จมาให้ลูกไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายแต่เป็นการให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าบางทั้งลูกจะเกเรแม่ก็ไม่เกลียดดูสิคะดูพระจันทร์นะมองไปอีกไม่กี่วันพระจันทร์ก็จะดวงโตแล้วก็จะอยู่ตรงพระพักตร์พระอริยธาราเราในฐานะผู้ออกแบบลองคิดดูว่าตรงนี้คือสายทานน้ำจริงไหมเนี่ยคือสายทานน้ำที่เราลุยๆอยู่เนี่ยนะเนี่ยพระอาทิตย์ตกทางนี้พระจันทร์ขึ้นทางนี้ดูพระอริยธาราสงบอยู่ในท่ามกลางความเคลื่อนไหวนะเรามองเห็นน้ำตกข้างหลังท่านที่จะสูงขึ้นไปอีกประมาณสักเท่าหนึ่งนะใช่ครับแล้วก็ประมาณ16ค่ะแล้วก็มุดผ่านท่อมาจ้าเอ๋เมื่อกี้นี้ตรงท่านแล้วก็เชื่อมภูเขามาถึงตรงนี้นี่น้ำตกท่านคิดว่าเราฝันไปหรือมันจะเป็นความจริงตอบมาสิจ๊ะฝันหรือจริงมนุษย์ต้องมีความฝันแต่ใครจะเอาฝันไปเป็นความจริง
พวกเราเนี่ยทำงานกันมาเนี่ย40วันได้ยังคุณแม่มาตั้งแต่23ลองนับสิ23 6 7ใช่ไหมฮะ7บวกกับนะเกือบละแล้วก็ใช่ค่ะเดี๋ยววันวิสาขะเนี่ยถือเป็นวันแลนดิ้งในเฟสที่1โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมันจะเสร็จไหมเนี่ยศาลาเสร็จไม่เสร็จก็ดูเหอะเราเนี่ยเดินแล้วพี่มนัสยังทำอะไรอยู่จ๊ะสุดยอดสุดยอดนะจ๊ะขอบใจจ้าเห็นไหมคะกี่โมงแล้วล่ะคะเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะเริ่มตกค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะเดินไปส่งท่านตรงพระอาทิตย์ตกที่สวยๆกันไหมเพื่อให้เรามาไปด้วยกันเพื่อให้เราได้รู้สึกออกกำลังกายเพราะว่าเวลาเดินให้เห็นเลยว่าแสงทองที่ตกลงมาที่เนี่ยค่ะฟ้าสะท้อนไปที่หินเดี๋ยวหินเหล่านี้ก็จะเป็นหินมอสเราจะมองไปนะจำภาพวันนี้ไว้นะคะว่าวันวิสาขบูชาถ้าท่านมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ท่านจะได้ร่วมบุญปลูกต้นไม้สร้างศาลาขุดบ่อน้ำและมองเห็นเนี่ยค่ะพระจันทร์เต็มดวงกับแสงที่กำลังทอดมาโอ้มุมนี้สวยมากมาถ้าน้ำตกมันอ้อมมาสักทางนี้หน่อยเนาะอบล้อมเลยทางนี้ก็จะเป็นน้ำตกชั้นบนไหลลงมาและเป็นน้ำตกชั้นนี้โอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆนะเป็นความสวยที่พวกเราเหน็ดเหนื่อยแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่นำไปสู่ความสำเร็จค่ะเป็นความสำเร็จที่ทำให้โลกมีคนทุกคนในโลกนี้มีความสุขไปด้วยกันและทุกครั้งที่คุณแม่ส่งท่านเข้านอนเนี่ยคุณแม่จะเดินขอบคุณเนี่ยพระแม่ธรณีที่รองรับเท้าของเราพระแม่ธรณีที่ยืนยันว่าคนที่เดินอยู่ในเนี้ยไม่ว่าจะน่ารักหรือไม่น่ารักก็ไม่เกลียดและไม่ว่าคุณจะเดินอย่างเป็นประโยชน์อย่างสงบเย็นคุณมีเป้าหมายไปด้วยกันกับพวกเราคือมีความสุขมีความสุขของการเป็นพี่น้องกันมนุษย์ของเราในโลกเนี้ยคือครอบครัวเดียวกันนะคะเสียงข้างในนี่ก็ยังไม่เสร็จกันเลยนะคะน่ะยังทำอะไรกันอยู่เลยแต่เดี๋ยวก่อนฮะอ๋อพรุ่งนี้อาสาพาไปชิมจะเจอเมี่ยงเศรษฐีนะคะอ๋อหลายคนรอเลยนะฮะพรุ่งนี้แต่วันเนี้ยอย่างไรก็ตามพาไปดูฟ้าที่แสงสวยมากอีกวันหนึ่งค่ะเพราะว่าพอเห็นแสงสวยๆอย่างเงี้ยก็อดไม่ได้เลยที่จะพาท่านมาได้เห็นไปกับพวกเราด้วยนะคะก็ลองมองตามกันไปก็จะเห็นหัวใจของพวกเราเนี่ยมันมีความสุขจากการได้เรียนรู้กับสิ่งที่เราได้เห็นว่าโลกทั้งผองเนี่ยทุกคนต้องทำงานหนักทั้งนั้นคุณป้าวันนี้ฝนไม่ตกเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะไหวไหมจ๊ะสบายดีเมื่อวานนี้ปลูกต้นไม้ถึงกี่โมงก็ประมาณทุ่มกว่าค่ะคุณแม่กลับมาทุ่มครึ่งนะยังไม่เสร็จเลยเห็นอยู่ต่อไปอีกตั้งเยอะแม่ตะวันกับแม่กิฟค่ะแต่แม่เยาขอตัวมาก่อนตั้งแต่หกโมงกว่าเก่งมากเลยค่ะเหนื่อยก็ต้องพักเห็นไหมคะเห็นแสงสวยไหมคะสวยมากเลยเนี่ยค่ะคุณแม่พามาดูเลยว่าโอ้แสงของตะวันเนาะเป็นเช่นนี้เองเนี่ยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์นะแขกเพิ่งกลับเหรอจ๊ะจ้ะดีมากขอบใจสวยไหมจ๊ะสวยที่สุดค่ะหลายคนสวยกดไลค์หน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยป้ายเนี่ยพี่เบิร์ดเราจะต้องก่อนวันวิสาขะเดี๋ยวลืมอันนี้อาจจะเอาลงเลยนะแล้วเอาเหลือหุบเขาโพธิสัตว์ไว้ก่อนค่ะเป็นโอกาสที่เราจะได้มาส่งท่านนะคะในคือมันต้องบอกว่าในบรรยากาศอย่างเงี้ยการเดินภาวนาเนี่ยสำคัญถ้าเราเดินไปเลยดูหมอกนะคะเนี่ยดูสวยงาม
ฟ้าบอกอะไรเราคะฟ้าบอกว่าเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักค่ะเดี๋ยวรุ่งเช้าโอ้ได้ยินเสียงนกเดี๋ยวรุ่งเช้านกอ่ะจ๊ะนกแง๊กป่ะหันไปไม่ทันเพราะมันใหญ่นะเราเดินเข้าไปในท่ามกลางบรรยากาศที่เราเห็นว่ามันงดงามมันเป็นภาพที่เราจดจำว่าเราเหนื่อยมาทั้งวันเราทำงานกับปัจจุบันขณะที่เราได้เคารพจิตใจของเราอย่างเต็มที่หรือเปล่าเราทำงานอย่างเคารพหัวใจของเราหรือเปล่าถ้าเราทำงานอย่างคนที่ไม่โกรธเลยเหนื่อยก็ไม่บ่นไม่โกรธไม่รำคาญไม่หงุดหงิดจัดเวลาของเราในแต่ละขณะอย่างงดงามและลงตัวขอบคุณงานเถอะค่ะขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เราได้รับใช้ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์อันนี้คุณแม่พูดจริงๆนะคะทุกคุณค่าที่เรารักกันเราทำงานร่วมกันเราเดินทางไปด้วยกันอย่างมีสามัคคีธรรมให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวโลกมันก็จะมืดแล้วล่ะค่ะเรามีชีวิตอีกแป๊บเดียวเราก็ต้องคืนชีวิตสู่ธรรมชาติแล้วล่ะค่ะเราจะเหลืออีกกี่วันเราไม่รู้แต่ที่เรารู้คือวันนี้เราอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่ขอส่งความรักของคุณแม่ไปยังเพื่อนรักของคุณแม่คนหนึ่งที่อยู่ที่กรุงเจนีวาที่กำลังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหัวใจของความรักของเราถึงกันเสมอเลยค่ะความรักของเราไม่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องอยู่ใกล้กันแต่เวลาที่เราสงบเราพบกันในความรักเสมอเลยเวลาที่เราสงบเราจะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตเวลาที่เราสงบจากความกลัวเราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างร่าเริงแม้ช่วงเวลาของชีวิตในช่วงสุดท้ายนั้นจะเหลืออยู่นานเท่าไหร่ทุกช่วงเวลาของชีวิตสำคัญแล้วล่ะค่ะการได้พบกันเพื่อเรียนรู้ในการที่จะมีความสุขเป็นความสำเร็จที่จะทำให้เราจากพรากอย่างที่ยังมีกันและกันเสมอคุณแม่เขาส่งความรักของคุณแม่ไปให้แคทเธอรีนดอกไม้ที่อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่มีความทรงจำที่ดีเป็นความทรงจำของความรักไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นความรักจะยังอยู่ความจากพรากจะไม่ทำลายความรักของเราได้เลยค่ะขอให้คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักในบ้านของคุณอย่างเห็นคุณค่าในการละกันให้มากที่สุดเพราะวันหนึ่งคุณก็ต้องเรียนรู้กับคำว่าจากพรากไม่จากเป็นก็จากตายแสงที่สวยงามวันนี้สอนให้พวกเรารู้ว่าเราจะทิ้งความรักของเราให้งอกงามต่อไปในโลกใบนี้ในท่ามกลางความสำเร็จที่เป็นความสุขของคนทุกคนในโลกชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะและความรักที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในชีวิตของเรามันจะทำให้เรานึกถึงที่ไรแล้วก็อิ่มใจทุกครั้งค่ะอิ่มใจที่เราได้พบกันอิ่มใจที่เราเรียนรู้ร่วมกัน
เราเหนื่อยมาด้วยกันเราสำเร็จมาด้วยกันและความสำเร็จของเราก็เป็นความสุขของคนทุกคนในโลกนี้อย่าเสียดายกับอะไรที่มันจบลงไปแล้วและจงใช้เวลาที่เหลือของเรากับความไม่ประมาทเห็นความอาจฐานของเรายังไม่กลัวความจากพรากยิ้มให้กับทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นสงบในท่ามกลางความจากพรากเห็นความจากพรากงดงามเหมือนอย่างที่เราเห็นฟ้าในวันนี้มันงดงามเสมอโลกจะค่อยๆมืดลงแต่ความงดงามของจิตใจเราจะยังสว่างสวยในเวลาที่เราปฏิเสธความจริงไม่ได้แต่เวลาเช่นนั้นมันทำให้เราเข้าสู่ความสงบสงบจากความกลัวและกล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้ความงดงามของความอาจฐานที่จะคืนไม่ฝืนไว้จึงเป็นความทรงจำที่เหลือของคนที่ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะขอส่งความรักความเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ไปยังทุกท่านในโลกใบนี้ไม่ว่าท่านกำลังเผชิญกับการจากพรากหรือท่านจะมีเวลาในชีวิตที่เหลือของท่านอยู่น้อยนิดแต่เป็นความสุขที่เราเคารพหัวใจของกันและกันนี่คือความสำเร็จและความสำเร็จที่นี้ก็ยังทิ้งร่องรอยของความสุขไว้เสมอค่ะแม้สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับเราขอให้ทุกคนมีความสุขสงบแล้วเย็นไว้กล้าเผชิญกับความจริงเราจะไม่มีความเจ็บปวดกับการจากพรากแต่มีการยอมรับที่เราจะอยู่กับสิ่งนี้อย่างคนที่จะมีความสุขให้ถึงที่สุดนะคะสงบเย็นเป็นสุขและเดินทางต่อไปในสิ่งที่เราได้ใช้พลังงานแห่งความสุขของเราอาจหารและเติบโตไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ไหนในจักรวาลนี้ค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ